มีอยู่วันนึงนะคะพี่ที่ฝึกโยคะที่สตูกวางคนนึงเนี่ยเขาก็ฝึกท่า downward facing dog แล้วเขาก็มีอาการเจ็บที่ข้อมือท่า downward facing dog ก็คือท่าที่เรามีการลงน้ำหนักที่แขนที่ข้อมือนะคะพอเขาฝึกแล้วเจ็บข้อมือเนี่ยตอนแรกเราก็คิดกันตามภาษาคนฝึกโยคะเนาะว่าเป็นเพราะว่าเราลงน้ำหนักที่มือผิดหรือเปล่าหรือเรากระจายน้ำหนักที่นิ้วไม่ดีพออะไรพวกนี้แต่ว่าโชคดีว่าที่ใต้สตูโยคะเรานะคะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นศูนย์กายภาพบำบัดของพี่ที่สนิทกันพอฝึกเสร็จปุ๊บเราก็เลยลงไปให้พี่ที่เป็นนักกายภาพเนี่ยช่วยดูให้พอพี่เขาได้ยินว่าพี่คนนี้เจ็บข้อมือปุ๊บเขาก็เดินริ้วๆๆมากดที่แขนค่ะแล้วมันก็จืดเท่านั้นแหละเราก็รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาตึงที่แขนไม่ใช่เจ็บที่ข้อมืออย่างเดียวเขาตึงที่แขนเนาะอันนี้ภาษาของนักกายภาพเนี่ยเขาเรียกว่า refer pain นะคะอันนี้ตามความเข้าใจกว่างนะ refer pain เนี่ยคือการที่สาเหตุที่แท้จริงอะค่ะมันมาจากการที่แขนตึงแต่ว่ามันไปออกอาการเป็นการเจ็บที่ข้อมือ refer pain อื่นๆที่เราเจอบ่อยๆก็อย่างเช่นเรามีอาการตึงที่คอบ่าไหล่แล้วก็ตึงที่ท้ายทอยแต่ว่ามันไปออกอาการเป็นอาการปวดที่หัวหรือว่าปวดที่ขมับแทนเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อโอเคดูเครื่องอัดเสียงดูเครื่องอัดเสียงทีเนี้ยพอพี่เขารู้สาเหตุแล้วว่าเป็นเพราะแขนเขาตึงเขาก็นั่งนึกมโนนิดนึงว่าฉันไปทำอะไรมาเนาะแล้วเขาก็นึกได้ว่าอ๋อเขาเพิ่งไปทำบ้านดินมาซึ่งบ้านดินมันก็คงใช้กำลังแขนเยอะเนาะพอกลับมาเสร็จปุ๊บเขาก็คือถึงขั้นกล้ามเนื้ออักเสบอะค่ะกล้ามเนื้อแขนตึงจนอักเสบเนาะอันนี้คือรอบแรกนะรอบ2ชีไม่เข็ดชีไม่เข็ดรอบ2พี่เขาก็ไปทำไปปอกมะกรูดอะค่ะไปปอกมะกรูดแล้วก็ไปขยำฟักข้าวคือกิจกรรมแบบอินดี้มากคนปกติเขาไม่ทำกันแล้วพอทีเนี้ยมันมีการใช้กล้ามเนื้อค่ะที่มันแบบมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อแขนตลอดเวลาก็ทำให้แขนกลับมาตึงอีกรอบนึงนะคะพอแขนตึงเสร็จมันก็เลยไปก่ออาการที่เจ็บข้อมือปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้มีการใช้แขนรับน้ำหนักตัวยกเว้นเวลาเรามาฝึกโยคะเนาะเราจะมีการใช้แขนรับน้ำหนักตัวเยอะทำให้มันเกิดอาการเจ็บนะคะเพราะว่าเราแบบจริงๆคือเราตึงอยู่แล้วอะทั้งวันแล้วตึงอยู่แล้วแต่เราไม่เคยได้มาลองดูว่าเอ้ยรับน้ำหนักตัวปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยดังนั้นวันนี้กวางก็จะพาไปนวดแขนกันนะคะสำหรับสตูกวางนะกวางยังไม่เคยเจอกรณีอื่นๆคือทุกคนที่บอกว่าเจ็บข้อมือเนี่ยตรวจไปตรวจมาก็คือเป็นอาการตึงที่แขนทุกคนเลยนะคะแม้แต่ตัวกวางเองกวางก็ตอนนั้นน่ะกวางไปทำอะไรเนาะอ๋อกวางไปยกของหนักกวางไปยกของหนักแล้วพอแขนตึงเสร็จมันก็เลยลงที่ข้อมือนะคะพอนวดแขนมันก็หายเหมือนกันดังนั้นลองดูนะคะลองนวดแขนดูเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่แขนตึงก็ได้นะคะเวลาที่เราเจ็บข้อมือเนี่ยเราอาจจะเพราะแขนตึงก็ได้นะทีนี้ก่อนจะสอนทั้งหมด3ท่านะคะวันนี้ที่ใช้เนี่ยหมอสอนมานะคะโอเคไหนให้เราเหยียดแขนข้างซ้ายก่อนก็ได้นะคะข้างขวาของเราก็ได้นะข้างขวาของเรามาทางด้านหน้านิ้วโป้งอยู่ข้างบนนะคะแล้วมือข้างล่างเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเอานิ้วโป้งสวมมันเข้าไปปุ๊บตรงนี้เลยค่ะตำแหน่งตรงกลางนี่เลยอันเนี้ยมันจะเป็นเส้นหนึ่งแล้วก็คลายมือได้นะเราแค่หาเส้นเฉยๆแล้วก็คลายมือได้แขนแบบไหลไม่ต้องเกร็งอ่ะประมาณ45องศาคลายมือลงมานะคะเนี่ยก็นวดลงไปเลยตรงนี้ตรงแบบกลางเห็นอยู่เนาะตรงกลางแบบท่อนแขนตรงนี้เลยอันนี้คือเส้นหนึ่งละถ้าเกิดว่ากดแล้วมันมีการแบบแข็งดิ้นสู้มือนะคะอันนี้ก็คือมันตึงแล้วแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการแบบนิ่มๆกล้ามเนื้อปกติมันจะมีความนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะดังนั้นก็ค่อยๆนวดค่อยๆคลึงให้มันคลายไปนะคะเวลานวดเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะบางคนแบบนวดแรงอ่ะมันก็จะสามารถอักเสบได้เหมือนกันนะคะก็นวดแบบกดครึงไปเรื่อยๆกดครึงไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆอันนี้ก็จุดหนึ่งเนาะทำข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเลยนะคะมาจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยปกติอากรจะเป็นจุดที่สองก็คือคว่ำมือลง
คว่ำมือลงเสร็จปุ๊บสวมนิ้วโป้งเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเส้นด้านบนนี้เลยที่มันนูนๆขึ้นมาตรงเนี้ยที่มันนูนๆขึ้นมาแบบตรงกลางเลยอะกดเข้าไปเลยปึ๊บตั้งแต่แบบใกล้ๆข้อศอกเลยอะค่ะตั้งแต่ใกล้ๆข้อศอกปกติมันจะเป็นตรงนี้นะคะที่มันตึงมันก็มาจากการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเราไปทำอะไรมาเรายกของเราขับรถเราทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีการเกร็งนะคะก็นวดครึงไปวิธีนวดนะนอกจากนวดครึงแบบนี้แล้วอะหมอสอนอันนึงให้กวางก็คือกดแบบกดค้างไว้เลยนะคะกดค้างไว้เลยแล้วหมุนแขนเอาแต่เนี้ยเจ็บแล้วก็หมุนแขนเอาหมุนข้อมือเอานะคะอันนี้ก็ได้คือสำหรับคนขี้เกียจก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ถึงอะถึงแบบถึงแรงกว่านวดเองปกตินะคะอันนี้ก็จุดที่2ก็ไล่ตั้งแต่ข้างบนน่ะลงไปเรื่อยๆนะคะคือกดแล้วตรงไหนเจ็บอะก็คือตรงนั้นแหละเนาะอันนี้คือจุดที่2เนาะเอานิ้วโป้งสวมจุดที่3ทีนี้เราไม่ใช้นิ้วโป้งแล้วเราใช้3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือซ้ายนะคะแบบเขาเรียกอะไรมับเข้าไปอะแมบแล้วกดลงไปมันจะมีอีกเส้นนึงเล็กๆอยู่ด้านนอกมีอีกเส้นนึงเล็กๆไม่ใช่เส้นด้านบนนี่แหละเป็นอีกเส้นนึงที่ถัดไปนะคะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะดึกแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีเหมือนเดิมก็คือกดแล้วหมุนข้อมือเอาก็ได้นะคะเราก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะไล่ลงไปนะคะไล่ลงไปจุดตรงไหนที่ปวดตรงไหนที่เจ็บก็คือตรงนั้นล่ะค่ะนวดครึงไปนวดครึงไปเนาะทำทั้งสองข้างนะคะการนวดแขนเนี่ยกวางว่าคนสมัยนี้เราใช้คอมใช้มือถือกันเยอะนะคะดังนั้นมันก็ตึงขึ้นมาง่ายเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้มันก็ตึงแขนง่ายดังนั้นก็ต้องนวดนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคนที่มาฝึกโยคะเนี่ยมันมีท่าที่ใช้แขนอยู่แล้วนะคะมันก็จะออกอาการง่ายกว่าคนอื่นที่ชีวิตปกติเขาไม่ได้ใช้แขนรับน้ำหนักตัวเหมือนเรานะคะโอเคก็หวังว่าจะเข้าใจกันเนาะหวังว่ามันจะเห็นชัดจุดแรกทวนอีกรอบนึงตั้งมือขึ้นตั้งมือขึ้นแล้วเอานิ้วโป้งสวมปุ๊บจุดนี้เลยนะคะไล่ไปปื๊ดตรงนี้อ่ะคว่ำมือลงแล้วก็จุดตรงกลางด้านบนนี้นะคะนิ้วโป้งสวมเหมือนกันไล่ลงไปนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือนิ้ว3นิ้วสวมมับเข้าไปเนาะแล้วก็ไล่ลงไปเหมือนกันนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะหวังว่าจะหายดีแล้วก็กลับมาฝึกโยคะได้ปกติกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย